สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริตสันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กริตทีวีนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับผมก็พาใช้นุรุนุนนะครับลุยด่านที่124นะเพื่อที่จะหาคูนี่เสือนะครับเป็นกับดักนะครับก็วันนี้นะผมก็จะพาออโต้นะครับก็ยังไม่ได้ลองนะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามีคนบอกมานะว่าทำไมออโต้ที่ผมทำรอบก่อนนะครับมันไม่ทำงานนะครับโอเคนะครับพอสำหรับวันนี้นะครับก็รูบี้ 5เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ก็อยากจะแจ้งข่าวนิดหน่อยนะครับคืออาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะอาทิตย์ที่4ของเดือนตุลานะครับวันนี้วันที่21ตุลานะครับก็พอถึงวันศุกร์ใช่ไหมครับวันที่ถึงพฤหัสนะวันที่23ครับผมต้องไปดูไซต์งานนะที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะไม่ได้อยู่ทำวิดีโอนะครับถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็แต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไม่ได้อยู่ทำวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องขอโทษมาที่นี้ด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับที่จะทำวิดีโอนะครับผมคิดว่าน่าจะทำได้นะครับตอนนี้ผมพักอยู่นะผมดูก่อนนะว่าได้หรือไม่ได้นะค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ถ้าผมไม่มีวิดีโออัปเดตมาก็อย่าว่ากันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปลุยนะครับทำยังไงนะออโต้เราถึงจะทำงานนะแล้วก็ชนะด้วยนะครับทำงานไม่พอต้องชนะด้วยนะครับโอเคนะครับมีคนบอกมาว่านะถ้าเราทำยังไงให้ออโต้ทำงานเราต้องกดออโต้นะครับให้มีอย่างน้อย2ตัวนะครับให้มีอย่างน้อย2ตัวนะครับในทีมนะครับแม่มันกดออโต้มันจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับว่าคนที่ว่านะครับคนที่บอกว่านะครับต้องมี2คนนะต้องอย่างน้อยต้องมีในทีมต้องมี2คนนะครับ2เรนเจอร์นะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับนี่มี2คนที่บอกผมมานะครับคนแรกนะครับคนแรกชื่อว้าว่ากันนะครับนานอยู่นะครับนานอยู่2เดี๋ยวหาเลข2ดีกว่า2เห็นเยอะมากเลยไม่ได้นะครับเนี่ยครับคนแรกครับชื่อปิคุมนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยครับต้องมี2ตัวครับมันถึงจะทำงานนะครับก็มีคนแรกครับมาบอกครับที่จริงมีเพื่อนอีกคนนึงครับมาบอกเหมือนกันนะแหมใจนี่ครับตรงนี้ครับคุณพัชราพรนะครับก็มาบอกผมนะครับเหมือนกันนะครับเป๊ะเลยนะครับเวลากดออโต้ต้อง2คน2ตัวขึ้นไปนะครับไอ้นี่แล้วก็คนนี้ครับปิคุมนะครับปิคุมนะครับก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับผิดก็อย่าว่ากันนะครับก็โอเคนะครับก็มาดูนะครับว่าผมจะใช้ตัวไหนดีนะครับดูจากสแต็กแล้วใช่ไหมครับสแต็กก็คือค่าสเตตัสนะครับของตัวโนรุดุนนะครับใช้แร่เท่านี้ตีประมาณ 95,000 พลังประมาณ 103,000 นะครับไอ้ล้าน3นะครับตัวที่ดีที่สุดนะที่จะใช้คู่กันได้นะคือตัวที่ใช้น้อยๆเท่ากันนะครับแล้วก็สแต็กเท่ากันนะครับโอเคครับผมก็จะแนะนำนะครับถ้าใครมีนะครับก็เอาตัวนี้นะครับมันคือนายสถานีบราวน์นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ใช้ไม่แพ้กันนะครับก็มาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วกันต่อครับก็ไปลองดูนะครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับถ้าทำงานนะครับคลิปนี้ก็จะขึ้น YouTube นะครับถ้าไม่ทำงานผมก็ลบทิ้งนะครับบางทีผมก็ลองหลายอย่างนะครับบางอย่างก็ไม่ทำงานโอเคนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะขอเฟรนด์พอยต์นะครับขอ FP จากเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับสำหรับการที่จะไปฟาร์มกันนะครับโคนี่เสียโคนัสิโคนี่เสียเสือนะครับโคนี่เสียเสือนะครับที่จริงผมอยากพูดเสียนะครับเสียก็โคนี่เสือตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นตัวที่ดีมากครับเป็นตัวที่สเปรชที่ดีสุดของตัวฟรีนะครับก็ไปลองดูกันนะครับออโต้จะทำงานหรือเปล่านะครับออโต้มาแล้วโลรุรุ่นของเราครับก็ดูครับตอนนี้ก็ได้สูตรแล้วนะครับในการเก็บตัวสเปชนะครับต้องโดยวิธีออโต้เลยนะเพราะว่าบางทีกดบ่อยมันเมื่อยนะครับคนเล่นก็เมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต
จัดไปนะครับใช้2ตัวนี้นะครับรับรองครับชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าสมมติเอาโบนออกมาเช่นเอาโบนเช่นสมุนสก๊อตหรือว่าตัว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวมาไว้ด้วยนะครับมันอาจจะไม่เรียกตัวนั้นมันอาจจะเรียกตัวนั้นออกมาแล้วก็เรียกไม่เรียกตัวของลูกออกมานะฉะนั้นนะครับก็เอา2ตัวนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับชนะแน่นอนครับจะเป็นชนะกันได้กี่นาทีใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงฐานแล้วนะครับของรุ่นของเรานะครับโอ้ครับลามาสำหรับใครที่หาช่องผมไม่เจอนะครับก็พิมพ์กิติศักดิ์นะครับใน YouTube หรือว่า Google นะครับก็ HITTISUN นะครับสำหรับ ID ผมนะครับก็ Darknet นะครับมีคนถามเยอะนะครับจะลงจะบอกอีกทีนะก็มีคนถามมาเสมอนะครับ DARK ครับ Dark ครับ Net ก็ NETZZ ครับแซด3ตัวนะครับ Darknet นะครับแปลว่าความมืดนะจริงๆครับแต่ว่าความมืดผมติดใจ S2 ตัวข้างหลังครับ DESS ครับข้างหลังแล้วผม NETZZ ครับเพราะว่าพอมืดแล้วก็อยากนอนนะก็เลยมีแซ่บ3ตัวนะครับ Darkness มาดีครับเย้นะแล้วครับก็มาดูนะครับว่าจะได้โคดี้ไหมก็ผมก็พอผมสูงผมจะไม่เล็งนะเพราะว่าเล็งไม่ได้ทันทีนะก็เลยต้องหลับตาแล้วเรากดเลยไม่ได้ถึงมาได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะสำหรับหลังจากนี้นะครับก็ผมก็จะไปลุยนะครับดาขอเป็นพอยต์จากเพื่อนนะครับผมก็จะเอาตัวอีกตัวนึงนับมานะครับก็คือตัวโคนี่นั่นเองนะครับตัวสำคัญนะครับเป็นตัวสไปร์สำคัญมากนะผมก็เอาแค่2ตัวนี้นะครับเป็นรูเอเพื่อนนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสามารถชนะได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็ไปดูกันนะครับเอาไหนดีก็ประมาณสักด่านที่100สิบแล้วกันนะครับเพราะว่าคนติดเยอะนะครับด่าหัวหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้คนติดเยอะมั่งแหละเยอะเหมือนกันเว้ยเยอะผมเทียบเลยเทียบเลยคนไหนดีผมสั่ง80เหลือ80ร่างแมวดิลักขณาไม่มีรูปไม่เอาน้องเบลแล้วกันนะครับเบลไลสติงนะครับเบลไลส์นะครับโอเคนะครับโอ้มีตัวแทงตัวนี้ด้วยหรือข้ากลัวข้าสู้เจ้าไม่ได้เหลือเกินนะครับลองดูกันนะครับอาจจะแพ้นะผมอาจจะแพ้นะครับพอเอาแค่2ตัวนะครับมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเฮ้ยกดไปไม่ลืมอะไรดุ้งไปแล้วก็ใช้ตัวรุ่นนับลุยนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับต้องเอาคนอื่นเลยนะครับตัวรุ่นก็จะตีรถแข็งนิดหน่อยนะครับใช้เวลาตีรถแข็งนิดหน่อยแข็งได้ไหมรถแข็งไม่เบาแฮะต้องเอาตัวตัวนี้เสือแล้วมาช่วยครับไม่งั้นรถไม่ได้แน่ๆเออปีไม่กดนะครับก็แข่งได้นานนะครับแล้วเราลดคอนไดโดไปครับพวกนี้ไม่คอนไดโดไปวะบอกนะมันมาไวขนาดได้ไหมครับตัวแปรเราก็เหลือน้อยเหลือเกินครับนี่ผมใช้ตัวหมดด้วยนะครับแม่งันตรงนี้ก็ต้องมาวัดกันนะว่าใครจะลงใครเยอะกันนะประมาณนั้นพลาดแล้วเฮ้ยเราลดผ่านกลับแล้วครับไม่นะแบตเขาเยอะมากนะครับเราก็ตู้ไม่ได้นะครับน่าจะตู้ยากนะI'm
เชื่อเลยเฮ้ยแต่รถแข่งของสุดยอดจริงว่าพลังมันเยอะประมาณ2เท่าแล้วก็แข่งได้นานสองเท่าแล้วแกเราต้องรู้ของเรานะพี่เราโดนสเปซเราไม่ได้ผลมาตั้งแต่แรกนะครับก็โดนสเปซน้อยแล้วไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกองรับสเปซเยอะนะครับชนะนะครับง่ายๆเลยนะครับมันเป็นผลนะครับเราเศร้านะครับเพราะว่าตัวจะแพ้ก็ต้องดูหน่อยนะครับตลอดเป็นยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นทางยากแล้วดูการไหมแพ้แน่เลยครับน่าใช้ตอนนี้แบบดูการเอาขึ้นไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับการตัวหัวหน้าเลยครับเนี่ยแบบนี้ครับแก้แค่หน้าเนี่ยเอาแน่นะครับจะไปเอาตัวผมกลับมาครับแก้แค่ช่วงนี้แพ้หลายคนแล้วนะครับยอมใจหน่อยนะครับจะไม่กดสูตรแล้วนะครับคุณเบลสักวันข้าจะเมาคืนไม่เป็นไรครับลองอีกคนนะครับของชนะสักคนให้ได้ไม่งั้นจะนอนไม่หลับนะคืนนี้นะอริยาครับเลเวล63แกงเด็กหน่อยนะครับแกงน้องเลเวล63เนี่ยเจออีกแล้วหัวหน้าต้นแข็งนะครับมากคนได้ใช้เยอะนะครับแล้วต้องแข็งดีจริงครับต้องไปดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะเอาโนรุ่นไปน้อยๆนะครับแล้วก็เอารถแข็งไปเยอะนะครับเอ้ยเอาตัวสเปรชไปเยอะนะครับดูเป็นไงมาดิลูกเอารถแข่งมาดิลูกไปสมศักดิ์ศรีมีฮาโลวีนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเขาถือว่าบุญมากเลยว่าอะไรฮาโลวีนแอคต์ใจฮาโลวีนเราตายหาแล้วทำไมฮาโลวีนมาแอคต์ใจขนาดนี้เลยเหรอหนูเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันยังไม่สะใจเลยนะครับเอาอีกทีนะครับไม่ไหวนะครับมันยังไม่สะใจพอเลยนะครับมันชนะเร็วเกินไปนะครับแมวแมวเร็ว80เหมือนเดิมนะ80แถวนี้ Sweet Prince นะครับดีกว่านะครับPrince แปลว่าเจ้าชายแล้ว Sweet แปลว่าหวานนะครับก็เจ้าชายหวานก็เติมแซ่บด้วยนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับรถแข่งนะครับแล้วก็ตัว Splash นะครับลองดูนะครับผมจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าทุ่งทุ่งทุ่งไปเลยแล้วเราต้องกะให้ดีนะครับเอาโนรุ่นไป2ตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เอาตัวแฟนไปจามาเราอะไรหนึ่งจามเรามาดีจามั้งมีทั้งชิชี่เราก็มีทั้งวีมีเอ็ดเวิร์ดหาสายหาหมดแล้วพวกนั้นทำไมเราเพื่อเรามันเก่งแต่แล้วคนจะได้มันแค่แกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนแรกนะครับตัวแทงนะครับในการสู้นะครับตัวแทงนะแค่พอแทงได้ก็พอครับเราต้องดูพอดีและกะพอดีแทงได้ก็พอครับที่เหลือใส่ตัวสเปรชไปนะครับนี่ก็ตัวยิงแรงนะครับ2อย่างนี้นะครับรับรองชนะแน่นอนนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวเก่งนะครับก็ใช้ประมาณสูตรนี้นะครับก็จะชนะได้อย่างง่ายดายนะเห็นครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันพฤหัสนี้ถึงวันอาทิตย์นะครับอาจจะไม่ได้ทำลายเดนเจอร์หรือว่าเกมอะไรนะครับคลิปนะครับเพราะว่าผมมีงานต้องไปดูที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับก็อาจจะยุ่งนะครับวันพฤหัสมันสุกนะครับแล้วก็เสาร์ที่ผมก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็คือไปพบญาติครับญาติพี่น้องนะครับก็กินคงกินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนนะครับแอนด์ไอวิซี่ยูเกียร์ครับพี่เดนเอ็กซ์วีโนนะครับก็ไม่อย่าลืมนะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคณิตประถมนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับคำถามที่ผมจะมีให้ชิงการศึกทุนการศึกษา500บาทนะครับสำหรับประถมเท่านั้นนะครับนักเรียนประถมเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคณิต
มัธยมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมัธยมต้องกะไว้สักประมาณสิ้นปีนะครับก็สัก 1,000 นะครับโอเคครับ I'll see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย